นเลยนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพบกับบิวตี้เช่นเคยเลยวันนี้เปิดงานวันแรกใช่ไหมคะโอ้โหฟิตกันไหมคะแต่ตอนนี้วิวแบบดูแบบวูบกันไปเลยค่ะอาจจะแบบอยากจะนอนกันต่อใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะคะทักทายคุณแอนนาคิงดักวันด้วยวันนี้บิวจะไม่รอช้าเลยนะเพราะอะไรดูป่ะบิวจะมาอัปเดตนะคะสะพายมาขนาดนี้แล้วอะอัปเดตเรื่องกระเป๋านะคะทุกคนจะบอกเลยนะว่าตอนนี้กระเป๋าของเราวันนี้นะคะดีลวันสุดท้ายแล้วนะทุกคนวันที่21นะคะเราจะปิดรับรอบ4โมงเย็นนะจ๊ะและขอบอกก่อนนิดนึงเลยว่าคนที่มาวินเลยค่ะตอนนี้นะก็คือพี่ถาปกรณ์นะคะประกาศตรงนี้เลยนะคะตอนนี้พี่ถาปกรณ์มาวินมากๆเลยนะคะเพราะเขามีคนดูถึง30คนนะทุกคนใครที่อยากจะไปสู้ต่อนะคะรีบนะคะรีบไปไลฟ์ทอล์กกันนะคะทุกคนกติกามีอยู่ในเพจนะคะเจ้าของห้องเท่านั้นนะต้องแคปรูปนะคะไปเม้นต์ใต้เพจนะดูการกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะใครจะได้ไปนะคะพี่ถาปกรณ์มาวินนะคะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมและสำคัญนะคะตอบคำถามเม้นกันมาเยอะๆเม้นกันมาเยอะๆนะจ๊ะวันนี้นะคะเช่นเคยเลยคำถามของเรานะจ๊ะ10คำถาม3ตัวเลือกนะคะผิดได้2ครั้งนะคะทุกคนใช้หัวใจถึงข้อ9นะคะเงินรางวัลวันนี้ของเราเช่นเคยเลยจ้ะ 10,000 บาทจากสปอนเซอร์ใจดีจอยระดานะคะชุมชนนิยายแชทออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดค่ะและตอนนี้เขารอเราอยู่แล้วค่ะไปพบกับจอยระดาเลยช่วงคำถามของเราแล้วเมื่อกี้นะคะที่บิวได้เกริ่นไปว่าตอนนี้นะคะคนที่มาวินในแคมเปญของเรานะกิจกรรมคุยแหลกแจกเป๋านะคะคือพี่ถาปกรณ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีรูปนะคะมาแล้วนะคะทุกคนดูกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นโฉมหน้าห้องของพี่ถาปกรณ์นะคะที่มาวินในตอนนี้นะทุกคนยังมีเวลานะคะถึง4โมงเย็นนะจ๊ะเราจะประกาศ1ทุ่มตรงของวันนี้นะคะค่ะมาดีกว่านะคะพร้อมกันหรือยังคะ 1,700 กว่าคนนะพร้อมแล้วใช่ไหมคุณนายเจพร้อมนะคะทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมีคนบอกว่าแต่ละข้อช่วยอธิบายผลด้วยโอเคค่ะมาค่ะมาแล้วนะบิวจะถามคำถามข้อแรกกันแล้วนะพร้อมฟังดีๆนะคะคำถามข้อแรกมีว่ากะทิค่ะทำมาจากอะไรคะ1มะม่วง2มะนาวหรือ3มะพร้าวคะโอ้โหง่ายมากเลยใช่ไหมคะกะทิมันมาจากอะไรคะทุกคนคุณนายเจบอก3นะคะคุณดาราก็บอกว่า3มันง่ายใช่ไหมคะเป็นไงคะวันนี้เริ่มคำถามของบิวมาก็ง่ายกันเลยนะตอบได้อย่างแน่นอนมากะทิกันเลยนะจ๊ะจะคืออะไรคะกะทิคืออะไรคะทุกคนกะทินะเขาก็เป็นส่วนประกอบใช่ไหมในการทำอาหารนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นน้ำสีขาวนะคะคล้ายนมนะแต่คั้นมาจากเนื้อมะพร้าวแก่นะคะรสชาติก็จะมันหวานหอมอร่อยเป็นข้อไหนไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะทุกคนคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่หนึ่งนะคะกะทิทำมาจากมะพร้าวค่ะข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ 1,703 คนตอบถูกไปนะจ๊ะเก่งมากๆเลยแขวนกระเป๋าไปถามคำถามไปด้วยนะคะยั่วๆทุกคนไปนะมาดีกว่านะคะข้อ2กันเลยข้อนี้นะไม่ยากฟังคำถามดีๆนะยังอยู่ในค่อนข้างง่ายนะคำถามคือมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะถ้าปล่อยให้ผลสุกจัดนะจะเป็นสีอะไร1สีชมพู2สีเขียวเหลืองหรือ3สีม่วงดำคะใครเคยทานบ้างคะมะม่วงหาวมะนาวโหนะจ๊ะมีใครเคยกินบ้างไหมคะตอบข้ออะไรคะข้อนี้คิดดีๆนะทุกคนมันจะมีตอนที่แบบเป็นสีตอนที่ผลเขายังแบบอ่อนยังไม่สุกแต่พอสุกมันก็จะเป็นเวลที่ขึ้นไปโอ้โหสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรมีคนบอกสีอะไรคะมีคนบอก3ม่วงดำคุณยูยี่บอกม่วงดำเลยอันนี้หรือผู้รู้จริงมาเองหรือเปล่าคะจะใช่หรือเปล่าเป็นสีอะไรนะ
ใครเคยกินบ้างทุกคนเคยทานกันหรือเปล่าคะรสชาติเป็นยังไงคะมีคนบอกสีมันเลือดหรออ่าเฉลยเลยดีกว่านะคะและข้อที่2นะคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีม่วงดำค่ะข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ 1,033 คนตอบถูกนะโอ้โหจะมีคนไปตอบสีชมพูซะส่วนมากใช่ไหมทุกคนค่ะจริงๆแล้วอ่ะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเขามีอีกชื่อนึงเขาชื่อว่าต้นหนามแดงอ่ะดูรูปนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะตามรูปเลยหรือบ้างนะเขาก็เรียกว่ามะนาวไม่รู้โหนะเราจะได้ยินอะไรแบบนี้กันใช่ไหมคะส่วนผลของเขานะคะผลอ่อนนะเขาจะมีลักษณะเป็นสีขาวชมพูนะมีน้ำยางมากและจะค่อยๆเข้มขึ้นเป็นสีแดงนะคะจน กลายเป็นสีดำเมื่อสุกเต็มที่มีรสชาติเปรี้ยวเองนะคะทุกคนมาค่ะมาต่อกันที่ข้อ3เลยดีกว่านะคะอ่ะข้อนี้บอกก่อนเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของรามเกียรติ์ใครคะที่ตอนเรียนเนี่ยคะโหแม่นมากเรื่องนี้ตอบได้อย่างแน่นอนเลยนะมาค่ะคำถามข้อที่3ของเรานะคะในเรื่องรามเกียรติ์ลิงตัวใดต่อไปนี้คะที่มีกายสีดำ1องคตค่ะ2นิลพัทหรือ3พยาพาลีคะอุ๊ยทุกคนข้อไหนเอ่ยข้อไหนคะข้อนี้ TikTok มีคนตอบองคตด้วยเหรอคะเออข้อไหนคะจะใช่หรือเปล่าคะใครที่ไม่ทราบก็นี่เลยค่ะดูคอมเมนต์กันเลยนะคะอาจจะมีคนมาใบ้ในนี้ก็ได้นะมีคนบอกนินเท่ากับสีดำอ๋อจะใช่หรือเปล่านินหรือเปล่าข้อ3นินนะคะคุณลิ้มบอกว่าข้อ3นินนะถูกหรือเปล่าลุ้นกันเลยนะมีคนบอกไม่รู้ด้วยใช่ไหมถ้าไม่รู้ต้องตามเพื่อนนะคะข้อต่อไปต้องตามเพื่อนมีคนบอกว่ายากใช่ไหมหุ้ยมีคนบอกว่าเอาเรื่องรามเกียรติ์เยอะๆเหรอคะมันจะยากไปหรือเปล่าคะทุกคนมาค่ะเฉลยกันดีกว่านะและสำหรับข้อ3นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ค่ะนิลพัทนั่นเองนะคะเป็นลิงที่มีกายเป็นสีดำนะจ๋ารู้จักกันไหมเอ่ยคะนิลพัทรู้จักกันไหมคะนิลพัทนะคะเขาเป็นบุตรพระการนะคะพระการก็มอบให้พระอิศวรนะพระอิศวรก็มอบให้เป็นบุตรบุญธรรมของเท้ามหาชมพูนะคะอันนี้นี่มีรูปนะจ๊ะทุกคนเขาจะมีฤทธิ์แบบเทียบเท่ากับหนุมานเลยนะซึ่งนิลพัทนะคะเขาจะไม่ถูกกับหนุมานนะเราประมาณนี้นี่ไงมีคนบอกว่าที่คู่กัดหนุมานใช่อันเนี้ย FC แน่นอน FC เลยตอบถูกกันไป 1,416 คนนะยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะคะต่อกันที่ข้อ4เลยดีกว่านะจ๊ะวิคุณลุงแอมบอกว่าไม่รู้จักพี่ตีนแนะนำพี่รู้จักหน่อยสิอ๋อเหรอคะข้อ4ดีกว่าเมื่อกี้เรื่องรามเกียรติ์ใช่ไหมทุกคนข้อนี้ก็เป็นเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเช่นกันและเรื่องนี้จะเกี่ยวกับจระเข้โอ้โหบอกขนาดนี้ไม่มีเรื่องอะไรเป็นแบบมันง่ายอ่ะมันจะพูดอะไรเลยอ่ะถามเลยดีกว่านะคะข้อที่4นะคะตำนานจระเข้ชาละวันเป็นจระเข้ในนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องใดคะ1ไกลทอง2เมืองลับแลหรือ3ตำนานเขาช้างคะโอ้โหง่ายมีคนบอกยากด้วยเหรอคะมันยากเหรอคะข้อนี้ทุกคนมันง่ายแล้วนะแต่ข้อไหนคะมารัวเลยนะคะข้อ1มาวินมากๆเลยตอนนี้นะทุกคนแบบเม้น1คุณคุกกี้บอกว่ายากเหรอคะอ่ะหรือจะยากคะหรือง่ายเกินไปข้อ4แบก1เลยค่ะคุณลิ้มบอกข้อ4แบก1ไปเลยนะคะถูกหรือเปล่าคะคุณยูยี่ก็บอกไกลทองเคยดูกันไหมคะทุกคนเคยดูกันหรือเปล่าคะเรื่องนี้เขาเป็นนิทานพื้นบ้านภาคกลางของไทยเรานั่นเองนะตัวละครเอกก็อยู่ในช้อยอะค่ะโอ้โหบอกขนาดนี้แล้วนะเฉลยเลยดีกว่านะคะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่4ก็คือไกลทองนั่นเองนะคะทุกคนข้อที่1นะจ๊ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ 1,443 คนตอบถูกไปนะจ๊ะเคยดูกันหรือเปล่าคะเรื่องนี้เนาะนิทานพื้นบ้านใช่ไหมคือตัวเอกเนี่ยเป็นไกลทองเลยนะที่มีนางเอกชื่ออะไรอะตะเภาแก้วตะเภาทองใช่ไหมคะเคยอ่านกันหรือเปล่ามีคนบอกว่าดูแต่ซีรีส์เกาหลีเหรอคะโอ้โหมีคนพี่ตะป้าบูทองก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องในตำนานนิทานพื้นบ้านเนาะค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะในข้อที่5นะเมื่อกี้เราเป็นเกี่ยวกับไทยๆไปใช่ไหมคะเราจะมาอินเตอร์กันไหมอินเตอร์ดีกว่านะข้อนี้นะคะคำถามข้อที่5ฟังดีๆนะคะทุกคนคำถามมีว่าตัวละครหมอวสันต์ค่ะในบทประพันธ์เรื่องเชอร์ล็อกโฮมมีชื่อจริงว่าอะไรคะ1จอห์นบีวสันต์2เอมม่าวสันต์หรือ3จอห์นเอชวสันต์คะใครแฟนคลับคะใครแฟนคลับเรื่องนี้TikTok กันเลยทีเดียวนะตอบทันกันหรือเปล่าคะตอบถูกหรือเปล่าคะดูดีๆนะคะช้อยอาจจะมีหลอกก็ได้นะตอบถูกหรือเปล่า
โอ้ทุกคนมารัวมากเลยอ่ะคอมเมนต์แบบเหมือนกันรัวๆเลยอ่ะแสดงว่าเคยดูแน่ๆเรื่องนี้เคยดูแน่นอน คุณแอนนาสวยสะบัดสังหารก็มาค่ะบอกข้อ3คุณนี่ผีนะไม่ใช่คนข้อ2เอ๊ะจะถูกหรือเปล่าจะถูกหรือเปล่าคะยากเหรอคะยังยากอยู่อีกเหรอคะอาจจะยากจะง่ายก็สลับกันไปนะมาค่ะเฉลยเลยดีกว่านะคะข้อที่5นะคะตัวละครหมอวสันต์นะคะในบทประพันธ์เชอร์ล็อกโฮมส์มีชื่อจริงว่าข้อ3ค่ะจอห์นเอสวสันต์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ 1,376 คนถูกไปด้วยต้าในข้อนี้ใครถูกใครถูกคะรายงานตัวหน่อยนะครึ่งทางกันแล้วนะจ๊ะโอ้โหคุณลิมเพิ่งบอกว่าข้อ5แบก3ใช่ไหมคะถูกไหมคะถูกไหมคะลุ้นกันต่อนะมีคนบอกว่ารู้จักแต่จอห์นวิกจอห์นวิกใช่ไหมกำลังแบบมาใช่ไหมเข้าโรงใช่ไหมคะต้องไปดูแล้วค่ะยังไม่ดูเหมือนกันถูกจ้าเย็ดเย็ดเก่งมากเก่งมากมาค่ะข้อ6เลยข้อ6นะอะใบสั้นๆเกี่ยวกับการผ่าตัดทุกคนคิดตามผ่าตัดก่อนผ่าตัดจะต้องทำอะไรอะฟังคำถามเลยดีกว่านะคะข้อที่6นะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบที่ทำงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัดเขาเรียกว่าอะไรคะ1วิสัญญีแพทย์2ศัลยแพทย์หรือ3อายุรแพทย์คะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเพราะในช้อยก็บอกอยู่แล้วนะว่าอะไรจะเป็นที่ใช่ที่สุดเพราะในช้อยอะมันเป็นมันแตกต่างกันหมดเลยอะสามช้อยเนี้ยง่ายเกินเลยใช่ไหมคะข้อนี้ง่ายเลยนะเป็นไงครึ่งทางของเราก็ง่ายกันแล้วใช่ไหมคะอุ้ลิ้มมาเลยค่ะแบกหนึ่งลิ้มไว้ 100% โอ้โหโอ้โหลุ้นกันเลยนะคะวันนี้ทุกคนแจ็คพอตแตกแน่ๆเลยอะได้เงินกลับบ้านกันไปทุกคนแน่ๆเลยอะมีคนบอกว่าง่ายเชียวใช่ไหมคะคุณกิตติชัยว่าง่ายเชียวจะง่ายจะยากฟังเฉลยกันเลยดีกว่านะคะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่6ก็คือวิสัญญีแพทย์ข้อที่1เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะถูกไหมคะตอบถูกกันไหมคะ 1,413 คนตอบถูกไปนะคะสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะทุกคนมีคนบอกว่าศัลยแพทย์คือแต่งแพ้ละคะตกแต่งอะไรก็ว่าไปใช่ไหมทุกคนรู้ไหมว่าวิสัญญีแพทย์อ่ะเขาคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบใช่ไหมโดยมักจะทำงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัดเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้นะคะก่อนที่จะทำการผ่าตัดเพียงชั่วคราวนะทราบไหมคะว่าผู้ที่จะเป็นวิสัญญีแพทย์ได้นะจะต้องจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตก่อนนะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมทุกคนพอจบแพทย์เสร็จแล้วนะเขาจะต้องมาต่อเฉพาะทางอ่ะอีก3ปีพูดแล้วแบบขนลุกเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะมาค่ะข้อ7เลยดีกว่านะเมื่อกี้ใช่ไหมคะยังเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ผ่าตัดเราก็ยังอยู่กันที่โรงพยาบาลอยู่นะคะตอนนี้และคำถามข้อที่7ก็คือแผนกผู้ป่วยหนักค่ะหรือ ICU ย่อมาจากอะไรคะทุกคน1ค่ะ intensive care unit ค่ะ2 intensive coma unit หรือ3 intensive care unconscious ค่ะโอ้โหข้อไหนคะทุกคนตอบถูกหรือเปล่าคะข้อนี้แอบยากไหมคะยากหรือง่ายคะอันนี้จะเป็นแบบว่าชื่อเต็มของ ICU ใช่ไหมคะลุ้นกันแล้วนะคะจะตอบข้อไหนข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งรัวเลยอ่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่ามาคุณลิ้มมาอีกแล้วนะคะคุณลิ้มนะคะข้อ7แบก 100% มาอีกแล้วโอ้โหคุณอะไรอะคะ J4 เหรอคะ J4 พี่โด่งก็บอกยากยากแล้วล่ะคะมีคนบอกว่าไม่ช็อตเหรอคะโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะไม่ช็อตเหรอเดี๋ยวบิวปรับให้นะแป๊บหนึ่งโอเคโอเคได้ไหมคะได้ไหมคะโอเคไหมคะทุกคนโอเคไหมไม่ช็อตค่ะไม่ช็อตหรอไม่ช็อตหรอมีคนบอกว่าตี้ไม่สนใจอยู่นะคะโอเคไหมทุกคนเคไหมโอเคใครเคบอกบิวหน่อยนะบอกบิวหน่อยนะโอเคนะโอเคนะโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคนะคะทุกคนโอเคมาเฉลยแล้วนะไม่ช็อตเข้า ICU มั้ยโอเคเสียงซ่าๆหรอแต่เสียงโอเคแล้วนะโอเคยังทีมงานเสียงโอเคมั้ยคะเสียงโอเคมั้ยโอเคมาค่ะเฉลยกันเลยนะทุกคนข้อที่7นะคะคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือตอบข้อ1นะคะทุกคน ICU ย่อมาจาก Intensive Care Unit นั่นเองห้อง ICU นะคะก็คือห้องดูแลผู้ป่วยหนักนะคะเป็นพื้นที่พิเศษที่จัดไว้เพื่อรักษาดูแลอาการผู้ป่วยหนักนะหรือคนที่มีอาการสาหัสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะจ๊ะตอบถูกกันหรือเปล่าคะตอบถูกกันไหมมาค่ะมาเลยค่ะข้อ8ดีกว่านะจ๊ะคุณกิติชัยบอกขอยากๆเลยเหรอคะ
เฮ้ยวันนี้มันก็ยากแล้วนะมียากกว่านี้อีกเหรออ่ะข้อ8อันเนี้ยเอาใจเกาหลีดีกว่าอ่ะใครรอเกาหลีบ้างคะข้อนี้นะคะจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเกาหลีอ่ะบอกขนาดนี้แล้วมาค่ะฟังคำถามเลยดีกว่านะข้อที่8นะคะคำถามคือปาร์คชินเฮค่ะเขารับบทเป็นใครคะในซีรีส์ด็อกเตอร์ตรวจใจเธอให้เจอรักค่ะ1ฮงจีฮง2ยูเฮยจองหรือ3ชินซออูคะใครเอ่ยเกาหลีช่วยด้วยล่ะคะคนบอกเกาหลีจบเลยใช่ไหมใครเป็นแฟนคลับเกาหลีนะช่วยเพื่อนกันหน่อยนะตอนนี้นะคอมเมนต์กันมาเลยนะคะว่าตอบข้อไหนอ่ะคุณลิ้มยังมาอยู่นะคะตอบ 200% คุณอนาคินบอกว่าอากเลยอะคะมันยากใช่ไหมถ้าใครที่ไม่ใช่แฟนคลับเกาหลีอาจจะแบบไม่ทราบในข้อนี้ใช่ไหมคะคุณ GIFT ก็2นะคะยืน2กันเลยนะคะคุณกิติชัยยืน2มาเลยจะใช่หรือเปล่าคะตายเกาหลีเลยอะคะคุณกุหลาบแดงมีคนบอกไม่ติ่งเกาหลีเลยไม่เป็นไรนะคะมาฟังเฉลยกันเลยดีกว่านะและคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่8นี้นะคะก็คือตอบข้อ2นะคะทุกคนยูเฮเยจองนั่นเองนะจ๊ะตอบถูกไหมคะตอบถูกไหมโอ้โหทุกคนมีอาการคว่ำแบบนิดอะเพราะตอบถูกไป762คนนะจ๊ะตอบผิดกันไปแบบข้อ1อ่ะข้อ1จะผิดเยอะใช่ไหม492คนจะผิดกันซะเยอะโอ้โหมีความแบบพลิกตะแคงหงายคว่ำกันเบาๆไปเลยขอคว่ำเลยอ่ะดูค่ะดูกันเลยดีกว่านะมาเลยค่ะทุกคนต่อมีคนบอกตายข้อนี้ยูไม่กล้าถามข้อต่อไปเลยทุกคนเพราะมันก็ยังเกี่ยวกับเกาหลีอ่ะทุกคนสู้กันต่อนะมีคนบอกไม่ช็อตอีกแล้วหรอไม่ช็อตหรอไม่ช็อตหรองั้นยูขอตัวแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคไหมทุกคนไหมแป๊บนึงนะแป๊บเดียวนะคะแล้วนะเป็นไงโอเคไหมอุ้ยบูตี้ตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะทุกคนโอเคไหมช่วยตอบกันหน่อยนะเสียงโอเคไหมจ๊ะเสียงโอเคไหมเสียงโอเคไหมทุกคนบอกอยากให้เยอะขยับไม่เกี่ยวกับเสียงค่ะจะเป็นที่ไมค์มาค่ะเริ่มเลยนะอ่ะมาค่ะต่อกันเลยดีกว่านะข้อ9ยังคงอยู่เกี่ยวกับเกาหลีนะทุกคนคำถามข้อที่9มีอยู่ว่ารูปปั้นพระเอกนางเอกจากซีรีส์ดัง Winter Sonata ตั้งอยู่บนเกาะใดคะ1เกาะเซจู2เกาะคุยชูหรือ3เกาะนามิอะไรเกาหลีคะคุณอะไรเกาหลีคะเกาะไหนเป็นเกาะเกาหลีเนี่ยอ่ะบอกขนาดนี้แล้วตอบให้ทันนะคะทันมั้ยคะทันมั้ยมีคนบอกว่าซ้อมไมค์กลางรายการใช่พี่เรียนบอกซ้อมไมค์กลางรายการเลยถูกต้องมีคนบอกฮานามิด้วยนะคะตอบถูกกันหรือเปล่าจ้าทุกคนตอนนี้บิวแบบกลัวไมค์จะช็อตมากทุกคนมันยังโอเคใช่ไหมคะเสียงยังโอเคใช่ไหมคะคุณอะไรอะคะคุณพาวคุณปอนะคะบอกว่าซองอยู่ในญี่ปุ่นค่ะถูกต้องถูกป่ะเบื่อเกาหลีจริงเหรอคะโอ้ยมาค่ะมาเฉลยดีกว่านะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมคะข้อที่9นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเกาะนามินะคะข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะตอบถูกไหมคะทุกคนตอบถูกกันไป 1,042 คนนะจ๊ะสุดยอดคุณพีทบอกขอกับเซเว่นเหรอคะวันหลังนะคะยากจัดมีคนบอกตายเพราะเกาหลีจริงอะโอ้โหดูรูปนี่ตามนี้เลยเห็นไหมคะรูปนี้เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นและคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่ไปเกาะนามิต้องไปถ่ายรูปกันมาอย่างแน่นอนเลยอ่ะไปต่อกันเลยไหมคะต่อกันแล้วนะทุกคนข้อสุดท้ายแล้วนะจะยืนอะไรคะโอ้โหทุกคนบอกเร็วๆหน่อยเร็วใช่ไหมคะมาค่ะข้อที่10ไม่รีรอนะคะคำถามมีอยู่ว่ารอยสักที่แขนด้านซ้ายของตัวการ์ตูนนามิค่ะเป็นรูปผลไม้ชนิดใดคะเลมอนส้มเชอร์รี่ค่ะเคยดูกันหรือเปล่าคะตัวละครนามิในเรื่องวันพีชบอกขนาดนี้แล้วนะทุกคนลืมนึกตามนะวันพีชมีอะไรคะผมเขาก็เป็นสีแบบสีเหมือนในทอยเลยอะบอกไม่ได้ใช่ไหมมันคือคำตอบจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรคะนามิผมแบบนี้รูปร่างแบบนี้ใช่ไหมคืออะไรคุณราบอกคืออะไรคืออะไรลุ้นกันแล้วนะคะวันนี้จะแตกกันหรือเปล่าคะคุณเจบอกส้มเอ๊ะ
ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะคุณนายเจคุณกิติชัยบอกกด2ไปแล้วคุณนางวัฒนาก็บอกมั่วเลยค่ะอ่ะจะมั่วจะถูกอะไรกันยังไงฟังเฉลยเลยนะคะข้อที่10คำตอบที่ถูกต้องก็คือส้มนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตอบถูกกันไป789คนนะคะส่วนใหญ่จะไปตอบเชอร์รี่กันใช่ไหมคะเชอร์รี่นี่ไป277เลยนะอ่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างใครรอดใครรอดกันบ้างโอ้โหยืน2รอๆเลยนะใครรอดใครรอดดูรูปเห็นไหมคะผมเขาจะประมาณนี้สีส้มใช่ไหมสีส้มตรงตัวเลยค่ะส้มนามินั่นเองผิดข้อสุดท้ายเหรอคะคุณยุยี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบต่อไปได้แล้ววันนี้นะคะเงินรางวัลที่ได้กันไปนะคะสำหรับคนที่แจ็คพอตแตกก็คือ12บาท67สตางค์เลยค่ะโอ้โหเยอะเลยนะคะวันนี้และเงินรางวัลนี้นะคะจากสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะจอยระดาค่ะชุมชนนิยายแชทออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดค่ะและตอนนี้เขารอเราอยู่แล้วนะคะไปพบกับจอยระดาเลยถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้นะคะแจ็คพอตแตกกันไปถึง12บาท67สตางค์กันเลยนะอย่าลืมนะคะกระเป๋าย้ำอีกแล้วนะคะยังไม่จบเรื่องกระเป๋านะคะกิจกรรมคุยแหลกแจ็คเป๋าของเราวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะทุกคน4โมงเย็นปิดรับแล้วนะประกาศ1ทุ่มนะคะใครจะได้ไปคะอาโชอีกสักรอบเห็นกันไหมเอ่ยใครได้ไปนะจะเป็นชื่อของทุกคนตรงคำว่าแอนนาวันอะ yes เป็นใบนี้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 นะมาค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเรื่องไมค์กันไปบ้างนะยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะจ๊ะวันนี้789คนส่วนใครที่แจ็คพอตไม่แตกนะคะเรายังมี1ทุ่มครึ่งนะคะพบกับพี่โด่งนะคะใครมารอแตกกับพี่โด่งก็มารอกันได้เลยนะจ๊ะและพบกับบิวตี้ใหม่นะคะทุกคนตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย